ูนย์รวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกHello and welcome to AudioQuest. Every single piece matters. Every cable, every connection, every amplifier, speaker. It doesn't matter what else is in the system. When you cause less damage with any one piece, the result would be better sounding music, audio at the other end of the system.สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่คุยสบายสบายสไตล์ปิยนัทนะครับครับผมชัยวัฒน์แล้วก็คุณปิยนัทพบกันอีกเช่นเคยนะครับครับนะฮะอัปเดตทุกข่าวคราวสาระน่ารู้เกี่ยวกับวงการเครื่องเสียงโฮมเธียเตอร์นะครับที่ทุกๆท่านก็ติดตามกันมาครับครับก็ก่อนอื่นต้องขอบคุณนะแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาติชมกันนะฮะว่ารายการอยากให้เป็นแนวไหนอย่างไรเนี่ยนะฮะก็เดี๋ยวพยายามปรับกันไปคุณชวัฒน์นะครับหรือถ้าอยากจะให้พูดเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับครับนะฮะถ้ามีความรู้ความสามารถก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมได้ฟังกันใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคือเรื่องที่จะพูดให้ฟังเนี่ยมันเยอะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเพราะว่าเครื่องเสียงของเราเนี่ยในวงการเราเองเนี่ยมันมีคอมโพเนนต์หลากหลายคุณชวัฒน์ใช่ครับนะมันมีความสนุกแล้วก็มีการเล่นที่มันหลากหลายรูปแบบอ่ะนะทั้งโฮมเธียเตอร์ทั้ง2 channel ทั้งเป็นแบบ turntable ทั้ง digital file ทั้ง CD player ทั้ง integrated amp preamp power amp สายไฟสารพัดสารเพเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเหมือนกับว่าท็อปิกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วถ้าท่านใดสนใจก็แจ้งมาได้เทรนด์การเล่นก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเปลี่ยนตลอดช่วงปี 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าหลายๆอย่างในวงการก็เปลี่ยนแปลงนะครับหลายอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นผลิตภัณฑ์หลายตัวก็ทำออกมาได้ดีมากนะครับราคาถูกลงนะครับแต่ถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งถือว่าช็อกวงการนี้เลยนะครับก็คือเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่ Oppo เนี่ยครับประกาศนะครับเลิกผลิตนะฮะเครื่องเล่นอัลตร้าบูเลนะครับซึ่งถือว่าช็อกวงการนะครับUDP 203 UDP 205นะฮะเพราะว่าถ้าปิดตำนานไปด้วยในตัวเลยถ้าใครไม่ได้อยู่ในวงการก็นึกว่า Oppo เนี่ยมันจะสักเท่าไหร่เชียวนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่เล่นเครื่องเสียงแล้วบอกเลยว่านี่คือซอร์สที่ดีสุดในตลาดณเวลานี้นะครับหมายความว่าและณในอดีตที่หลายๆปีที่ผ่านมาด้วยหลายปีที่ผ่านมานะครับอย่าง Oppo ที่ออกมาเนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่105ครับ 105D นะครับจนล่าสุดก็คือที่เป็น 4K ที่รุ่น205เนี่ยนะฮะครับถือว่าในยุคที่ผ่านมาเนี่ยได้รับความนิยมมากในช่วง10ปีครับนะฮะซิสเต็มที่ถือว่าระดับใหญ่เอาว่าตั้งแต่ระดับหลายแสนจนถึงหลัก10ล้านบาทเนี่ยครับต้นทางผมก็เห็นก็ใช้ Oppo ตัวท็อปเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็อาจจะมีหลายๆบริษัทซึ่งทำเครื่องเล่นบูเรออกมาแต่ก็เป็น Oppo Base นะหมายความว่าใช้แพลตฟอร์มของ Oppo นี่แหละนะครับคือเหมือนกับว่าโดยพื้นฐานหลักใช่เป็น Oppo แล้วก็ไปโมดิฟายปรับแต่งอาจจะไปปรับภาคจ่ายไฟไปอาจจะลดออปชันนั้นเติมออปชันนี้ก็มีหลายแบรนด์เหมือนกันแต่หลักๆแล้วก็คือเป็น Oppo Base นะครับดังนั้นเนี่ย Oppo ก็เหมือนกับว่าเป็นคีย์ของวงการนี้เป็นคีย์หลักของวงการเป็นคีย์หลักของวงการนี้เป็นคีย์หลักของวงการเล่นแผ่น Universal เนี่ยมาอย่างค่อนข้างยาวนานนะครับมีรุ่นที่โด่งดังสุดขีดผมเรียกได้เลยว่าทุกรุ่นใช่ครับนะไม่ว่าจะออกมาตั้งแต่ยุคสมัยตั้งแต่95นู่นน่ะนั่นแหละ95 93 95 83น่ะ83อ่ะ83 83 SE ใช่ครับนะ93 95 105 103 105D 203 205นั่นแหละฮะนะครับก็
10กว่าปีนะครับแล้วก็ต้องปิดตำนานลงไปคราวนี้หลายๆสื่อก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเพราะอะไรนะครับบางท่านก็บอกอุ๊ย Oppo มันขายดีมันไม่น่าจะเลิกนะนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าคำว่าขายดีเนี่ยถ้าพูดถึงปริมาณที่ขายทั่วโลกผมเชื่อว่าไม่ได้เยอะมากนะครับคือผมให้นิยามอย่างนี้ครับว่าเขาเรียกว่าขายดีครับแต่มันเยอะไม่พอเยอะไม่พอหมายความว่าถ้าพูดให้ดูเท่ก็คือขายดีในกลุ่มในกลุ่มเฉพาะกลุ่มขายดีในกลุ่มเล็กๆอย่างบ้านเราเองเนี่ยถือว่าขายดีขายดีมากถือว่าขายดีมากเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเครื่องเล่นระดับ 20,000 ถึง 50,000 บาทเอาพูดถึงเรื่องราคาก่อนมันสูงนะฮะสูงมากนะฮะถ้าเทียบกับหลายๆยี่ห้อเนี่ยอย่าง 4K อย่างบางตัวนี่อย่างเงี้ยออกมาเนี่ยต่ำหมื่นก็มีแล้วหมื่นเดียวต่ำหมื่นก็มีนะครับหรือต่ำหมื่นก็มีแล้วนะครับแต่ตัวนี้นี่24,000 ตัวนึง 50,000 50,000 อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นผมว่าในหลายๆประเทศในหลายๆตลาดเนี่ยเขาไม่ได้ขายดีนะครับครับนะฮะก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะกิจเฉพาะการเนี่ยแหละที่ขายดีนะครับแล้วที่สำคัญบวกกับกระแสการสตรีมมิ่งพวกสตรีมมิ่งอย่างพวก Netflix เนี่ยนะฮะที่เข้ามาเนี่ยนะครับมีผลไหมคุณจ๋าจ่ายเดือนนึงไม่กี่ร้อยบาทนะครับดูหนังได้หลากหลายนะครับคือถ้าอย่างบ้านเรา Netflix ก็อาจจะยังถือว่ายังด้อยสักนิดนึงเพราะว่าหนังไม่เยอะหนังไม่ครบหนังไม่ครบหนังไม่ครบหนังเก่าแต่หลายๆประเทศเนี่ยหนังมันครบไงซึ่งเขาไปทำตลาดจริงๆจังๆเนี่ยโอ้โหหนังเขาเยอะแล้วมันชนตรงตลอดหนังมันชนตรงตลอดทันสมัยกว่าอย่างบ้านเราเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ถึง 50% ด้วยซ้ำใช่ครับโอ้น้อยมากน้อยมากน้อยมากคือลองเซิร์ชเข้าไปดูหนังที่คุณคุ้นๆอ่ะครับส่วนมากไม่เจอไม่ค่อยมีไม่เจอนี่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับคือเซิร์ชเนี่ยคีย์เวิร์ดมีใช่ครับมันเสมือนว่าถ้าในบางรีเจียนเนี่ยมีใช่ครับแต่ในบ้านเราเนี่ยไม่มีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างหนังบางเรื่องหรือว่าซีรีส์ของ Netflix เองเนี่ยนะฮะครับก็เป็น 4K แล้วนะฮะขึ้นเลย 4K HDR เลยคุณต่อเข้าไปมีจอ 4K รองรับใช่ครับแล้วคุณก็สตรีมมิ่งแบบ 4K มาภาพสวยเต็มจอนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆประเทศก็นิยมเล่นลักษณะอย่างเงี้ยเพราะมันจ่ายไม่แพงนะครับดูซีรีส์ได้เป็นหูวันนึงไม่รู้กี่ชั่วโมงนะครับจ่ายเดือนนึงก็ไม่กี่ร้อยบาทที่สำคัญก็อาจจะมีเครื่องเสียงสักชุดนึงซาวบาร์สักตัวนึงต่อออกมาก็ได้เสียงแบบ 5.1 แล้วอ่ะครับมันจะเล่นแผ่นทำไมเขาก็อาจจะไม่ได้เล่นแผ่นบ้านเมืองนั้นเขาคิดแบบนี้นะฮะแล้วก็ประกอบกับอุตสาหกรรมแผ่นเองเนี่ยก็ดาวลงดาวลงเยอะนะครับดาวลงนะฮะบ้านเราหลายๆบริษัทก็ปิดตัวกันไปเป็นคู่ขนานกันหายากกันเราอย่างที่บอกว่าในความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในทุกๆกลุ่มก้อนเนี่ยคุณชวัฒน์ครับในเรื่องของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มันจะเป็นกระจกสะท้อนซึ่งกันและกันครับนะถ้าเกิดว่าถ้ามันสังเกตดูว่าถ้าเทคโนโลยีไหนเวิร์คครับฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ต้องไปด้วยกันนะครับหมายความว่าฮาร์ดแวร์ก็ต้องมีความหลากหลายมากขึ้นครับมีหลายแบรนด์ลงมาเป็นผู้เล่นในตลาดมากขึ้นประกอบกับบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์เองเนี่ยก็ต้องให้ความสนใจแล้วก็ผลิตมากขึ้นแล้วก็ซอฟต์แวร์ก็จะต้องมีราคาที่ค่อนข้างถูกลงและคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยครับนะครับเทคโนโลยีนั้นถึงจะอยู่รอดได้ใช่ครับคราวนี้ Oppo ไม่มีละหลายๆท่านก็ถามแล้วมันจะเป็นตัวไหนมาแทนที่มันจะพอจะใช้ได้แล้วก็โอเคหน่อยนะครับผมก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2อาทิตย์ในการที่จะหาดูนะครับก็มีข่าวดีนะฮะนะครับ Cambridge Audio ครับ CXU ครับนะฮะ CXU เนี่ย HD เนี่ยนะฮะนี่คือตัวซึ่งเพิ่งออกเมื่อประมาณเดือนสิงหาปีที่แล้วนะครับ CXU เนี่ยเบสนี่ก็คือ Oppo 203นี่แหละครับ Oppo Base นะครับ Oppo Base นะครับแต่มาโมดิฟายภาคจ่ายไฟให้เป็นแบบ Cambridge Audio ตัดภาคดีโคเดอร์เอาแบบ 5.1 ออกนะฮะราคาเนี่ยราคาเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะต้องอยู่ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะฮะก็เข้าใจว่าเท่าที่ผมเคยทดสอบนะเทียบกับ203ก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่จะได้เสียงแบบ Cambridge Audio ขึ้นมาคือฟังเพลงอ่ะนะครับแล้วข่าวดีก็คือว่าเขาบอกว่ามันเขายังผลิตได้อยู่นะครับ CXU เนี่ยเพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยทางผู้นำเข้าเองเขาก็ทำเรื่องที่จะขออนุญาตนำเข้านะครับขออนุญาตมอกอยู่นะครับก็รอหน่อยน่าจะใช้ประมาณ 2-3 เดือนในการที่จะนำเข้ามาได้นะครับแล้วถ้าราคาอยู่ 30,000 กว่าบาทผมเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่น่าเล่นที่สุดละคือตลาดก็ยังผมว่ารับอยู่นะใช่ครับนะครับน้อยก็ให้คลายคิดถึงกันไปได้บ้างมันอาจจะไม่ถึง205ครับแต่มันไม่ได้ด้อยกว่า203พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับชัดเจนท่านจะได้มีตัวเลือกในการที่จะเล่นกันต่อไปนะครับใช่แล้วบางทีจะได้ไม่ต้องไปซื้อแบบนะคุณชวัฒน์ตอนนี้จริงๆเนี่ยมันอย่างนี้ครับท่านสังเกตไหมทำไมอ่ะเฮ้ย Oppo 205เนี่ยอย่างล่าสุดซึ่งเขาบอกว่าประกาศเลิกผลิตเนี่ยครับนะครับบาง
ร้านมีสต็อกเนี่ยนะฮะขายกันถึงอยู่ประมาณ 7-80,000 บาทต่อตัวนะครับจาก 50,000 ขึ้นไป 80,000 บาทนะครับแล้วมีคนซื้อนะฮะโอ้โหนะครับผมเช็คข่าวมากับทางเพื่อนๆเนี่ย 80,000 เขาก็ยอมจ่ายกันนะครับหรือว่ายังในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยขึ้นไปเป็นแสนก็เชื่อว่ามีคนซื้อนะครับยังไงคุณจวัตบางท่านบอกให้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับราคาขึ้นขนาดนี้แล้วทำไมคนถึงยังซื้อครับเพราะต้นทางมันคือหัวใจอยู่แล้วถ้าคนเล่นจะทราบมันดีว่าสำคัญสำคัญที่สุดเลยนะครับเครื่องเสียงเนี่ยให้ดีขนาดไหนแล้วแต่เนี่ยถ้าต้นทางเนี่ยมันไม่ดีดีไม่พอเนี่ยประสิทธิภาพซิสเต็มมันลดลงแบบโอ้โหอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปครับแต่ถ้าต้นทางดีนะฮะประสิทธิภาพมันก็จะออกมาแบบเต็มที่ดังนั้นเนี่ยปัจจุบัน Oppo 205ถือว่าเป็นต้นทางที่ดีสุดแล้วในตลาดที่หาได้นะครับดังนั้นไม่มีข้อโต้แย้งด้วยบางท่าน 80,000 เนี่ยซื้อไปเก็บนะฮะไม่ได้ใช้อ่ะไม่ได้ใช้สแปร์ไว้ไว้ซื้อไว้อีกเครื่องนึงซื้อใส่กล่องไว้เลยกันเผื่อหัวอ่านของอ่านเสียก็จะมีตัวนี้อีกนะครับก็ต้องถือว่าเป็นปรากฏการณ์เป็นปรากฏการณ์ซึ่งไม่เคยเกิดในวงการเครื่องเสียงว่าเฮ้ยของที่มันเลิกผลิตไปแล้วเนี่ยราคาดับเบิลไพรซ์ไม่แต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่าอีกมุมนึงก็ถือว่าน่ายินดีกันนะคุณจวัตมองในมุมว่าเราอยู่ในวงการนี้มามันมีไม่กี่ตัวนะไม่มีฮะที่จะเป็นแบบนี้นะใช่ครับนะเหมือนกับว่าเหมือนรองเท้าที่เป็นเหมือนลิมิเต็ดหรือว่าทำออกมาแล้วเหมือนกับว่าเป็นแบบหรือว่าเป็นแบรนด์เนมอ่ะใช่ครับแล้วทำออกมาแล้วเหมือนกับแบบโอ้โหมันประกาศยุติเสร็จแล้วราคาพุ่งพรวดเลยเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความยอดเยี่ยมในรอบ10ปีที่เขาคร่ำบอดอยู่ตรงนี้นะใช่ครับก็ต้องเป็นเครื่องการันตีอย่างนึงเลยแหละว่ายังไงเขาก็คือเบอร์หนึ่งใช่ครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่เบอร์หนึ่งเนี่ยไม่มีใครตามหาหรอกใช่ครับก็เลิกก็เลิกใช่เลิกก็เลิกเลิกก็เต็มที่ก็หาของใหม่มาเล่นอาจจะต้องมียี่ห้อทดแทนได้ไงแล้วก็หลงลืมกันไปใช่ไหมแต่นี่มันแบบทดแทนแต่ยังหาไม่เจอเหมือนกับว่าไอ้คนที่จะมาทดแทนดันเลิกไงใช่แทนที่เหมือนกับว่าเป็นแบรนด์อื่นแล้วก็ไปหาทดแทนว่าไปเล่น Oppo แทนแต่ตอนนี้คือเจ้าของที่เป็นเบอร์หนึ่งอ่ะเจ้าของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยดันเลิกกิจการใช่ครับนะฮะก็ไม่เป็นไรเรามารอ Cambridge Audio CXU HD กันดูครับผมเชื่อว่าตัวนี้คุณชวัตทำงานหนักเลยนะทำการบ้านเป็นอย่างเยอะเลยนะคนที่ข่าวว่าเขายังผลิตต่อเนี่ยถือว่าแบบเป็นข่าวดีมากนะครับนั่นก็คือข่าวที่ถือว่าข่าวใหญ่ของวงการนี้ข่าวใหญ่ของวงการเราแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลเลยใช่ครับนะครับคือวงการลุกเป็นไฟเลยใช่ครับเป็นการลุกเป็นไฟนี่คือลุกเป็นไฟในการที่จะไปตามหาไปควานหานะฮะว่ายังมีเหลืออยู่ที่ไหนบ้างใช่ครับแล้วก็อัปเดตสินค้าซะหน่อยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับมีสินค้าอยู่อย่างนึงซึ่งน่าสนใจครับนะฮะลำโพงที่อยู่ข้างๆผมด้านขวามือเนี่ยนะฮะครับนะครับไอโซโฟนฮะเวสโคว่าแบล็กอีดิชั่นครับครับนะฮะเบอร์นี้รุ่นนี้นะครับดูจากทรวดทรงแล้วเนี่ยก็อาจจะเหมือนเวสโคว่าเดิมๆครับนะครับแต่ถ้าลงดีเทลแล้วเนี่ยสังเกตดูครับดอกเขาจะเป็นดอกเซรามิกสีดำครับเป็นดอกเวอร์ชั่นใหม่นะครับแล้วก็คอสเวอร์แบบใหม่นะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นตัวปรับสไปซ์นะครับมาให้ด้วยนะครับติดมาเลยซึ่งไซส์กำลังดีนะครับราคาเนี่ยเมืองนอกขายอยู่ประมาณ 500,000 นะฮะคู่นี้ล่ะเมืองไทยเนี่ยโปรโมชั่นอยู่ 399,900 นะครับก็ถามว่าความยอดเยี่ยมของลำโพงตัวนี้มันคืออะไรนะครับมันคือลำโพงซึ่งถอด DNA มาจาก RC11 ครับครับนะฮะความยอดเยี่ยมของ Golden Acoustic เนี่ยนะครับคือเป็นลำโพงที่ห้อเดียวละมั้งฮะที่ตัด crossover เนี่ยนะครับชันถึง50 dB นะครับปกติเนี่ยเขาตัดกันอยู่6 dB 12 dB ก็ประมาณนี้กับลำโพงปกติแต่ Golden Acoustic เนี่ยทำ crossover แบบพิเศษขึ้นมาตัดชันได้ถึง50 dB ครับคราวนี้พอตัด50 dB เนี่ยหนึ่งเลยคือมันไม่เคยมีใครออกแบบได้อย่างนี้นะครับแล้วก็ทำให้เสียงเนี่ยในแต่ละย่านความถี่เนี่ยที่ตัด crossover เนี่ยมันแยกกันอย่างชัดเจนนะครับสังเกตดูคือถ้าคนเคยฟังลำโพง Golden เนี่ยหนึ่งเลยคือเบสมันเคลียร์มากในขณะที่กลางแหลมมันก็ยังออกมาอย่างชัดเจนครับนะครับลำโพงบางตัวเบสดีกลางแหลมมันจะขุ่นหน่อยแต่สำหรับลำโพง Golden Acoustic หรือ Isophone เนี่ยมันออกมาครบฮะครับแล้วกว้างนะครับเสียงกว้างเซตอัพง่ายนะครับมิติ Sound Stage ออกมาแบบง่ายๆนะครับเสียงต้องไม่เกี่ยงแอมด้วยคืออย่างนี้คุณชวัตถ้าเพิ่มนะอย่าง Black Edition เองเนี่ยผมให้ไอเดียอย่างนี้ว่าเป็นลำโพงระดับครึ่งแสนใช่ครับซึ่งชนได้ทุกตัวใช่ครับซึ่งชนได้ทุกตัวเลยแล้วบอกได้เลยว่าอย่าง Golden Acoustic เองเนี่ยถ้าคุณฟังมาถึงจุดนึงเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันเป็นลำโพงที่เหมือนไม่มีอะไรอ่ะครับแต่มันครบถ้วนถูกครับมันครบถ้วนจริงๆครับฟังได้ทุกแนวเพลงฟังได้ทุกแบบจริงๆแล้วก็
คุณเซตอัพแบบมาตรฐานก็ได้ครับและถ้าคุณลงดีเทลในการเซตอัพกับมันเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพของลำโพงคู่นี้ออกไปเนี่ยขึ้นไปอีกเลยถูกครับอืมแล้วเป็นลำโพงที่ฟังง่ายฟังง่ายเป็นฟังง่ายจริงๆฮะผมลองสังเกตจากโพนะวันก่อนก็ทีมงานก็ทำโพมานะครับลำโพงเล็กซึ่งเอ๊ะอะไรซึ่งท่านชื่นชอบที่สุดโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับ Acuna 40คือเบอร์1นะก็ไม่แปลก Acuna 40นะถ้าถามผมนะเบอร์2คือ Proact DB1 นะครับแล้วก็เบอร์3คือ BMW 805 D3 นี่มันคือ3ตัวที่มันเป็นแบบที่สุดแล้วนะคือถ้าพูดถึงพอเห็นโพเนี่ยก็เลยมันนึกย้อนดูก็มันก็จริงอ่ะเพราะว่าถ้าเทียบตามยอดขายมันก็ไล่เรียงมาตามอย่างเงี้ยAcuna 40เนี่ยสังเกตดูถ้าใครเป็นเจ้าของ Acuna 40เนี่ยนะฮะจะทึ่งและ Amazing กับลำโพงคู่นี้มากนะครับเพราะว่ามันบุ๊กเชลแต่เสียงมันใหญ่มันเคลียร์มันชัดนะครับมันครบนะฮะแต่พอมาเป็นเบสโคว่าอย่างตัวที่ผมแนะนำเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมันคืออีกระดับละครับเพราะว่าดอกลำโพงก็จะเป็นดอกลำโพงเซรามิกครับนะครับของแอคคูตันซึ่งดอกลำโพงเขาก็ทำผลิตเป็นพิเศษนะครับผลิตในเยอรมันคือมันเยอรมันทั้งตัวนะครับแล้วดอกลำโพงแอคคูตันเนี่ยถ้าท่านเป็นคนที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันเป็นดอกซึ่งไฮเทคโนโลยีฮะครับนะครับแล้วราคามันโดยตัวมันเองมันก็สูงในตัวดอกมันเองอยู่แล้วนะครับหมายความว่าสมมติเราจะไปหาซื้อดอกเสียงทุ่มสักคู่นึงเนี่ยนะครับในเว็บแอคคูตันเนี่ยนะครับก็ต้องมีประมาณคู่ละ 5-60,000 บาทอยู่แล้วโอ้โหนะครับ Twitter เซรามิกก็ 5-60,000 บาทนะครับดังนั้นเนี่ยไดรเวอร์เนี่ยมันแพงในตัวไดรเวอร์มันเองอยู่แล้วใช่นะครับถ้าเทียบกับไดรเวอร์บางแบรนด์อาจจะแบบซอฟโดมหรืออาจจะเป็นแบบโพลีธรรมดานี่มันอุดมไปด้วยเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าดอกเซรามิกเนี่ยนะครับบางท่านบอกเฮ้ยมันคิดได้ยังไงต้องเป็นดอกเซรามิกนะครับทำไมต้องเซรามิกคนคิดมันอยู่ดีมันคิดขึ้นมาหรือเปล่าจะต้องเป็นเซรามิกนะครับจริงๆไม่ใช่เนี่ยเขาไม่ได้ซีซัวนะฮะคือด้วยคุณสมบัติทั้งการระบายความร้อนความแข็งแกร่งนะครับน้ำหนักต่างๆเนี่ยเพชรคือเบอร์หนึ่งฮะนะครับเซรามิกคือเบอร์สองฮะตามคุณสมบัติเลยนะครับดังนั้นเนี่ยบริษัทชื่อแอคคูตันของเยอรมันเนี่ยก็ถึงคิดค้นเนี่ย20 กว่าปีในการพัฒนาเอาเซรามิกก็เหมือนถ้วยน้ำชาเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะฮะนึกไม่ออกนึกถ้วยน้ำชาแล้วเนี่ยจะมาทำดอกลำโพงอ่ะนะครับแค่คิดก็ยากแล้วแค่คิดมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปไม่ได้แล้วที่จะเอามาทำแต่เขาก็มีเทคโนโลยีในการทำไดอะแฟมแบบนี้ขึ้นมานะครับจนมาสักช่วงสัก 6-7 ปีหลังเนี่ยเขาพัฒนามาเป็นไดมอนด์ได้ครับนะครับแล้วปัจจุบันเขาก็มีมิดเรนจ์ที่เป็นเสียงกลางแบบไดมอนด์นะครับแต่ก่อนไดมอนด์อันเล็กนิดเดียวหรือว่า3/4 นิ้วนะครับตอนนี้ทำเป็นแบบมิดเรนจ์ขนาด3นิ้วได้แล้วซึ่งเขาบอกโอ้โหนี่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีในการทำขั้นสูงมหาศาลคือไม่ได้แบบอยู่ดีจะทำได้ก็ทำได้ไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยดอกลำโพงเองก็ถือว่าเป็นดอกลำโพงซึ่งมีเทคโนโลยีที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่ฮะไม่ใช่ดอกลำโพงไม่ใช่ลำโพงที่เป็นดอกเซรามิกทุกตัวจะเสียงดีนะครับถูกนะฮะจะบอกเลยเซรามิกเนี่ยเป็นดอกลำโพงที่ดีแต่ทำยากครับหลายแบรนด์นำไปใช้แล้วเสียงมันจะแข็งไม่ success นะเสียงมันแข็งเสียงมันจะกระด้างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะเอาเซรามิกให้อยู่หมัดเนี่ยเนื่องจากว่าเซรามิกมันจะมีย่านความถี่ซึ่งมันจะเขาเรียก ringing แล้วมันจะแข็งขึ้นมาได้ครับต้องใช้ crossover ที่ชันมากๆที่แม่นยำนะครับถ้า crossover ไม่ดีเนี่ยฟังลำโพงที่ใช้ดอกเซรามิกแอคคูตันเนี่ยสังเกตดูเสียงมันจะแข็งนะครับบางท่านบอกเสียงมันเหมือนกับเสียงเซรามิกอ่ะซึ่งมันจริงนะครับหลายแบรนด์เนี่ยผมฟังแล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็เสียของอ่ะนะครับแต่ถ้าเป็นโกลเดอร์เนี่ยพอเขาใช้ไอ้ crossover network เนี่ยที่มันตัดชันเนี่ยชันหมายความว่าสมมติว่าความถี่แหลมใช่ไหมครับมากลางเนี่ยปกติมันจะสโลปอย่างนี้ครับนะครับ6 dB ก็สโลปน้อยๆหน่อย12ก็ชันขึ้นมาหน่อย50 dB นี่เหมือนตกเหวเลยนะครับแล้วมาต่ออย่างนี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ที่เป็นความถี่ส่วนเกินเนี่ยนะฮะที่มันจะเกิดอาการเสียงแข็งเนี่ยมันจะไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยเซรามิกพอมันมาเจอการออกแบบคอสโอเวอร์ที่เจ๋งๆจริงๆเนี่ยทำให้เสียงมันถึงแสดงศักยภาพของวัสดุออกมาได้นะครับลำโพงเนี่ยไม่ใช่ว่าวัสดุดีแล้วมันจะเสียงดีทุกตัวนะฮะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าเราไปเห็นไอ้นี่จะใช้ไดมอนด์ไอ้นี่ใช้วัสดุที่มันขั้นเทพอ่ะมันก็เหมือนคนทำสเต็กเนื้อแหละฮะนะครับคุณได้เนื้อมาอย่างแพงเลยอ่ะนะครับทำไม่เป็นคุณทำไม่เป็นอ่ะคุณย่างสุกไปหน่อยมันก็ไม่อร่อยแล้วถูกไหมหรือคุณปรุงไม่เป็นเนี่ยเสียของไหมฮะเหมือนกันนะฮะดอกลำโพงเนี่ยมันก็คือมันอาจจะมีความเยี่ยมยอดในตัวมันเองแต่ถ้าคุณปรุงมันไม่เป็นคุณไม่รู้จุดจัดการมันไม่ได้อะจากของดีก็กลายเป็นเหมือนกับคุณทานเนื้อแบบเวลดันอ่ะคุณทานได้ไหมล่ะ
นะคุณทำสเต็กเนื้อแต่คุณไปบอกเฮ้ยผมออกมาเป็นเวลดันอ่ะโอ้โหแบบชุ่มฉ่ำมันเสียของเลยอ่ะนะครับใช่ไหมดังนั้นเนี่ยการที่เราจะตัดสินสินค้านะฮะโดยการดูแค่วัสดุเนี่ยผมบอกเลยว่ามันดูไม่ได้ฮะไม่ได้ครับนะครับวัสดุดีๆบอกเอ๊ะลำโพงตัวนี้ดอกไดมอนด์สุดท้ายก็ต้องแล้วยังไงอ่ะดอกไดมอนด์มันก็อาจจะมีคุณสมบัติที่ดีของมันแต่การจัดการการจัดการการออกแบบถูกต้องครับจัดการได้ไหมหรือว่าตัวมันเองเนี่ยมันมีอะไรซึ่งมันเป็นจุดอ่อนของมันหรือเปล่าใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาต้องพิจารณาและต้องลองฟังด้วยต้องลองฟังเพราะฉะนั้นก็ถ้าว่างต้องมาฟังด้วยนะครับบล็อกเอดิชั่นกันนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามามีข่าวดีสำหรับแฟนๆระดับเริ่มต้นนะฮะมาดูกันว่าจะมีสินค้าตัวไหนที่จะมาตอบโจทย์ให้ท่านนะครับเดี๋ยวติดตามกันครับรวมเครื่องเสียงไฮเอ็นระดับชั้นนำของประเทศไทยด้วยทีมงานมืออาชีพและบริการที่เป็นกันเองเราจะเป็นเพื่อนที่จะยืนอยู่เคียงข้างท่านเสมอปิยนัทอิเล็กทริกฮัลโหลและ welcome to Audio Quest Every single piece matters. Every cable, every connection, every amplifier, speaker. It doesn't matter what else is in the system. When you cause less damage with any one piece, the result would be better sounding music, audio at the other end of the system. ช่วงนี้มาแจ้งข่าวกันสิวัตรครับนะครับว่าเป็นข่าวสำหรับท่านที่มองหาพวก integrated amp ครับนะครับในราคาที่เคยสูงเคยสูงอ่ะใช่ครับว่าเคยสูงแสดงว่าทุกวันนี้ไม่สูงแล้วทุกวันนี้ก็ไม่สูงเพราะถ้ายังสูงอยู่ก็ไม่รู้จะมาแจ้งข่าวทำไมโอเคนะฮะก็เป็น amp ที่ปรับราคาลงมาครับอันนี้ไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับสำหรับแบรนด์นี้เพราะว่ามันกำลังจะเปลี่ยนรุ่นครับนะครับแล้วก็ผมเคยพูดเสมอแหละว่าคือเหมือนคุณซื้อรถอ่ะใช่ครับนะถ้าคุณไม่ซีเรียสการซื้อรถช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยถือว่าถ้าคุณชอบจริงๆนะในรุ่นเดิมมันได้ถูกเยอะนะฮะมันค่อนข้างคุ้มจริงๆแล้วยิ่งถ้าเป็นพวกแอมฟังเพลงเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่มันบางทีมันตัวใหม่มันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะครับถ้าแอมดูหนังโอเคอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆแต่ถ้าแอมฟังเพลงเนี่ยมันไม่เหมือนกับว่าคุณซื้อแอมตัวนี้ไม่มีแอทโมสกับอีกรุ่นนึงออกมาใหม่มีแอทโมสใช่แล้วราคาบอกต่างกันแค่ 5,000 หมื่นนึงสมมุติมันไม่ใช่อันนี้ต้องต่างกันที50%ใช่ครับใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแอมฟังเพลงมันไม่ใช่ใช่ครับบางทีมันเพิ่มนิดเติมหน่อยก็เผื่อบางทีก็อาจจะใกล้เคียงกันเลยใช่นะครับแต่ตัวเก่าเนี่ยเขาก็ต้องปรับราคาลงมาอยู่แล้วครับใช่ครับใช่ไหมครับก็ถึงคราวของโรเทลครับนะฮะ RA 11และ RA 12คุณชวัฒน์มันเคยราคาเท่าไหร่ครับ RA 12เนี่ยเปิดตัวประมาณ 30,000 กว่าครับนะครับ 30,000 ต้นๆครับนะครับผมคิดว่าเราจะได้มาในจำนวนที่ค่อนข้างจำกัดนะครับนะกับราคา 19,900 โอ้โหลงมาเป็นหมื่นเหมือนกันนะ12นะครับ60วัตต์ครับมีโฟโนนะครับแล้วก็มีบลูทูธดองเกิลให้นะครับทุกอย่างค่อนข้างครบถ้วนหน้าจอเป็นดองเกิลไม่แพงเลยครับไม่แพงเลย60วัตต์ตัวนี้กำลังสำรองในระดับนี้ไปเล่นกับลำโพงได้หลากหลายรูปแบบแล้วใช่ครับนะครับนี่คือตัวที่1แล้วก็มาติดๆกันเลยในตัวที่2สำหรับ RA 11นะครับรุ่นที่เล็กลงไปรุ่นหนึ่งทั้ง2รุ่นมีรีโมททั้งคู่นะครับ RA 11 40วัตต์ครับจากเดิมเนี่ย2กลางฮะตัวนี้ก็เหลือแค่15,900ลงมา10,000นะคือก็จำกัดเหมือนกันอีกนะครับก็มีอยู่ไม่เกิน15ตัวโอ้โหน้อยฮะถือว่าไม่เยอะนะครับเป็นของใหม่เนาะเป็นของใหม่สิโอเคเป็นของใหม่แล้วก็ท่านใดที่สนใจสั่งจองไว้ก็ต้องรอสินค้าเข้ามานะเพราะเป็นล็อตสุดท้ายที่ทางบริษัทผู้นำเข้าเขาจะส่งมาให้เรานะครับก็2ตัวนี้เป็นตัวนึงซึ่งอย่างที่ผมเคยบอกว่าเดี๋ยวแฟนๆโรเทลเองก็จะได้ยนต์โฉมแล้วนะครับกับโปรดักต์ไลน์ตัวใหม่ๆของทางโรเทลเองซึ่งอย่างที่ผมเคยแจ้งไปว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับนักเล่นมือใหม่ที่อยากจะเข้าถึงแบรนด์โรเทลได้มากง่ายขึ้นไงครับ
ะครับก็จะมีรุ่นใหม่ที่ออกมาก็คือ A11 และ A10 โอเคนะก็ A10 เนี่ยจะเป็นสตาร์ทเลยเป็น entry level เลยมาพร้อมกับ CD10 ด้วยนะครับก็จะอยู่แค่หมื่นต้นๆเองอะโอ้โหคราวนี้คุณจะได้แบบมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาแล้วหมื่นต้นๆนี่โดเทลไม่ได้ทำมานานแล้วไม่ได้ทำมานานแล้วหลายปีแล้วนะครับหมื่นต้นๆแล้วก็อีกตัวนึงก็2ต้นๆเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณก็จะมีตั้งแต่หมื่นต้นๆ2ต้นๆไปถึง A12 3กลางๆ A14 4กลางๆ RA15725 กลางๆแล้วก็ไปจนจบ RA1592 200วัตต์เนี่ยนะฮะที่เกือบ 90,000 80,000 กว่าบาท 80,000 กว่าบาทก็ถือว่าเป็น product line ของ Integrated Amp ซึ่งค่อนข้างมีความครบถ้วนนะครับให้คุณได้เริ่มเล่นได้อัปเกรดได้ขยับขยายกันต่อไปนะฮะแต่ที่เอามาแจ้งก็คือ i11 และ i12 ฮะอีกทีนะราคา10,999 กับ159 i11 159 i12 199โอ้โหนะครับแต่ถ้างบสูงสักหน่อยนึงนะครับยังมีตัว Marantz PM8005 นะครับครับซึ่งก็ปรับราคาลงเพราะว่ามี8006เข้ามาแทนที่นี่แหละนะครับราคาลงมาเหลืออยู่ที่ 38,900 เท่านั้นเองครับนะครับในขณะที่ PM8006 สเปคก็ใกล้ๆกันนะครับ 50,000 บาทนะครับแล้ว8005ก็เมดอินเจแปนแล้วนะฮะเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งซึ่งผมว่าอะไรฉลาดซื้อประหยัดทรัพย์อ่ะนะครับ8005ก็ยังเล่นได้เพราะว่าถ้าคิดง่ายๆอย่าง i12 เองเนี่ยเราประหยัดงบไปประมาณเกือบหมื่นใช่ครับคุณไปเพิ่มรุ่นลำโพงได้อีกสเต็ปนึงแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุตัวอย่างถ้า686ก็ขยับขึ้นเป็น685ได้ครับอันใดออดิโออีมิดสมมติคุณเล็ง10ไว้ M10 ไว้ก็เล็งเป็น M20 ได้เออใช่ใช่มั้ยหรือว่าแม้กระทั่งมอนิเตอร์ออดิโออย่างเงี้ยคุณดูซินเวอร์50ไว้คุณก็ขยับเป็นซินเวอร์100ได้โอ้นะเคสครับคุณดู R100 คุณก็ขยับเป็น R300 ได้คืองบตัวนี้ไปขยับลำโพงได้ไปขยับลำโพงได้เพราะอะไรคุณชวัฒน์เพราะว่า i12 ขับได้ทั้ง2ตัวอยู่แล้วในระดับเรเวลที่ใกล้เคียงกันในที่คุณขยับขึ้นไปเนี่ยคือใช้ได้ทั้งคู่แหละโรเทลเนี่ยถ้าเขาเคลม60วัตต์เนี่ยถือว่าเยอะนะครับวัตต์เต็มเพราะว่าเขาก็ถือว่าทำหม้อแปลงไฟเก่งนะครับแล้วพลังสำรองต่างๆเนี่ยดีมากอย่าลืมว่าช่วงหนึ่ง Oppo ก็ใช้หม้อแปลงโรเทลนะใช้หม้อแปลงโรเทลนะครับยุคนึงนะสมัย Oppo 95นะแล้วเป็นจุดขายด้วยนะใช่ครับเพราะว่า Oppo 95ณเวลานั้นนะฮะเป็นตัวหนึ่งซึ่งบอกได้เลยว่าเป็น Universal Player ที่ฟังเพลงดีมากๆนะครับแล้วส่วนหนึ่งเขาก็โฆษณาเลยว่าเฮ้ยใช้หม้อแปลงโรเทลนะใช่นะครับแปะมาเลยโชว์เลยโชว์มาเลยอ่ะนะครับแล้วก็เหมือนกับให้เขาทำ OEM ให้เพราะฉะนั้นคือหัวใจคือหม้อแปลงอ๋อใช่ครับหัวใจคือหม้อแปลงหลายๆท่านถ้าสนใจตรงนี้นะมันมีคลิปอยู่คุณชวัฒน์มันมีคลิปที่ทางโรงงานเขามีวิธีการผลิตอ่ะขั้นตอนอ่ะพันหม้อแปลงยังไงแบบเร็วๆอ่ะนะพันหม้อแปลงยังไงอ่ะจนกว่าจะได้มาเป็นหม้อแปลงที่เป็นหัวใจหลักของเครื่องเสียงของโรเทลในปัจจุบันเนี่ยเขามีวิธีการทำเนี่ยดูให้ดูอยู่ด้วยนะครับดังนั้นพลังเขาดีแน่นอนนะครับพูดถึงสินค้าราคาพิเศษน่าสนใจอีกตัวนึงผมว่าไดนาวิดีโอครับนะฮะตัวที่เมื่อกี้คุณปิยนัทพูดถึงเนี่ยอีมิด10อีมิด20เนี่ยนะฮะถือว่าต้องพูดเลยนะครับเพราะว่านาทีนี้ลำโพงต่ำกว่า 30,000 นะครับ 26,900 อีมิด10นะครับในแล้วเมดอินเดนมาร์กนะครับโอ้โหโอ้โหหาไม่ได้ใช้คำนี้ดีกว่านะครับที่ยังทำในยุโรปแล้วขายราคานี้นะถือว่าตัวนี้เนี่ยต้องท่านต้องพิจารณาเลยนะครับเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับแล้วถ้าท่านที่ได้ไปฟังงาน BAV เนี่ยที่ได้ไปฟังอย่าง C4 Platinum ไปฟัง Contour 20นะครับนี่คือ DNA ของเสียงรุ่นใหญ่อย่างนั้นเลยนะครับเสียงเข้มข้นหนักแน่นนะครับรายละเอียดดีนะครับมีข้อแม้นิดนึงคือแอมต้องใหญ่ซะหน่อยครับนะครับอย่างถ้าเราจะเล่น Emit ทั้งชุดนะสมมตินะคู่หน้าเป็น Emit 30นะครับคู่หลังจะเป็น10 20ท่านเลือกเอานะเพราะ10 20ในราคามันต่างนิดเดียว 5,000 26,900 กับ 31,900 ถ้าคู่หน้า EMI 30ราคาเท่าไหร่นะ 60,000 ประมาณ 60,000 อ่ะใช่ครับกว่านะฮะเซนเตอร์อีกสักตัวนึง 20,000 กว่าบาทครับนะครับก็ท่านจับทั้งชุดเนี่ยก็ประมาณเอาตีสักแสนนึงเฉพาะลำโพงนะครับแอมที่ใช้ก็ต้องสัก Yamaha 2070 3070ขึ้นไปทรงนี้เลยนะครับแต่เราได้เสียงออกมาที่ไปเหมือนทรถเต็มมัธรถนะครับเราลงทั้งเซตเนี่ยประมาณสัก 200,000 อ่ะรวมซับวูฟเฟอร์นะครับนะครับลำโพงแสน5ตัวนะแอมสัก 6-7 หมื่นซับอีกสัก 30,000 กว่าบาทครับครับผมว่าส่วนผสมอย่างเงี้ยเสียงออกมาเนี่ยเกิน 200,000 ไปเยอะอ่ะนะครับเพราะลำโพงตัวนี้ถือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเนี่ยมันดีครับคืออย่างที่บอกแหละคือ Dyno Duo เนี่ยจริงๆเงื่อนไขเดียวคือเรื่องของแอมแอมต้องใหญ่ครับที่จะต้องมาเข้าคู่ด้วยเป็นสิ่งเดียวที่คุณจะต้องให้ความสำคัญแล้วก็
พิจารณามันเป็นอันดับต้นๆเนื่องจากว่าเป็นลำโพงที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องนี้อย่างที่เราคุยกันมาทุกเทปเนี่ยพอเอ่ยถึงเรื่องนี้สังเกตดูก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นดอกจันให้เล็กๆว่าท่านต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วลำโพงคู่นี้จะเป็นลำโพงอีกคู่นึงเลยใช่ครับมันจะไม่เหมือนกับเป็นลำโพงไดโดโดที่คุณเคยฟังในช่วงที่แบบได้แอมดีๆแล้วก็เสียงดีๆอ่ะใช่ครับมันอาจจะกลายเป็นลำโพงที่ธรรมดาธรรมดาไปเลยก็ได้ใช่ครับนะครับ M10 เอง M20 เองมี2สีครับนะครับมีสีขาวแล้วก็สีดำใช่ครับเป็นขาวดำแบบขาวด้านนะแล้วก็ดำด้านไม่ใช่เป็นเหมือนกับว่าเป็นไฮกลอสอ่ะไม่ใช่แต่ถ้าได้แอมดีๆอย่างคุณพีนักบอกเนี่ยครับเพราะว่าอย่างเนี้ยที่โชว์รูมที่อย่างสุขุมวิท1/1เองเนี่ยก็เซตเอาไว้โอ้โหเสียงแบบดีแบบครบเคลียร์แล้วก็สนุกนะครับพลังได้รายละเอียดได้นะครับแล้วก็ผมว่าเสียงมันเกินราคาไปเยอะเหมือนกันกับลำโพงแบรนด์เนี่ยจริงจริงคู่หน้าเขาจะขาย70,000กว่าเหรอครับผมบอกว่ามันหนักไปหน่อยหนักไปหน่อยคือพอ70,000กว่าเนี่ยมันด้วยความรู้สึกของคนเล่นในบ้านเราคุณชวัตพอลำโพงตั้งพื้นในระดับนี้สังเกตดูสิว่าจริงๆตัวท็อปเทพอ่ะไม่ค่อยมีเกิน70,000อ่ะเออใช่เพราะเหมือนก็70,000มันเป็นไพรซ์พอยต์ที่รู้สึกว่ามันจะแพงแล้วถ้าเกิน70,000จะรู้สึกแพงแล้วถ้าเป็นตั้งพื้นนะใช่699อย่างเงี้ยใช่ครับสมมติคุณยกตัวอย่างง่ายๆเทียบกันเลยชนกันตรงๆเลยอย่าง BMW 683อย่างเงี้ยใช่มั้ยก็ราคาเนี้ย Elect Unify ก็ไม่ถึงเห็นมั้ยใช่คือตัวเล็กกว่าหน่อยแต่ก็ยังไม่ถึงไงมันก็เลยกลายเป็นตอนนี้เขาลงมา66,000 เองนะครับมันก็อยู่ในราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลทั้งเป็นคู่หน้าปกติในการฟังเพลงก็ได้หรือว่าจะทำเป็นคู่หน้าในเป็นชุดโฮมเทเตอร์ก็ยังได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็ที่ชอบจริงคือมันเมดอินเดนมาร์กนี่แหละนะครับราคานี้นะราคาอย่างเงี้ยดูให้ถูกต้องนะดูให้ดีนะบางทียังงงๆยังงงว่าถ้าทำราคาทำเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงที่ราคา26,900แล้วเมดอินเดนมาร์กอย่างเงี้ยย้อนกลับไปเลยครับว่าถ้าคุณไม่ขายดีจริงคุณไม่มีทางขายราคานี้ได้ใช่ใช่แล้วถ้าเกิดบริษัทคุณไม่ใช่เป็นบริษัททำลำโพงที่ใหญ่ระดับโลกจริงคุณไม่มีทางขายราคานี้ได้อย่างแน่นอนนะใช่ครับเนี่ยนี่คือบทสรุปของทาง Dynaudio ตัวเล็กรุ่นเล็กนะที่เรามาพูดถึงกันซึ่งก็เป็นสินค้าดีมีคุณภาพสูงแล้วเราก็ภูมิใจที่จะนำเสนอเพราะว่าตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เราอยากจะให้ท่านได้ใช้ของที่คุณภาพดีในราคาซึ่งมีนัดดีลมาให้อย่างดีคือไม่ต้องห่วงเพราะว่าแต่ท่านไม่ทราบนะว่าจริงๆแล้วอย่างสมมุติ26,900เนี่ยจริงๆเนี่ยมันต้องแพงกว่านี้ฮะนะครับ30,000กว่าอย่างเงี้ย35,000 36,000แต่พอเอิร์นคุณมีนัดบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นต้องเอาแค่26,900มันก็เลยมาเป็น26,900นี่แหละไม่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์เราคือของดีเราคัดมาให้ท่านก่อนใช่ครับนะครับถ้าแบรนด์ไหนที่ทางเรานำเสนอเนี่ยแสดงว่าต้องมีดีแล้วราคาเนี่ยต้องสมเหตุสมผลเกินคำนั้นไปผมว่าราคาที่ท่านซื้อที่อื่นไม่ได้แล้วกันเอา26,900เนี่ยผมว่าในเอเชียท่านซื้อไม่ได้เอานะครับหรือว่าไปซื้อเดนมาร์กเองมาเผื่อแพงกว่านี้ ผมเชื่ออย่างนี้เลยเอานะ EMI 10อ่ะนะครับเมืองไทยผมว่าขายน่าจะถูกอันดับต้นๆของโลกเราสกรีนมาให้ที่เหลือท่านมาฟังด้วยหูท่านเองครับนะครับว่าท่านชอบไหมถ้าท่านชอบก็สู่ขอกลับบ้านไปฟังกันต่อนะฮะนะฮะยังไงก็ฝากเอาไว้แล้วกันนะครับกับทางโชว์รูมของปีนัททั้ง8สาขาครับนะครับแล้วก็น่าจะต้นเดือนมิถุนาก็จะพบกันที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น5ครับนะครับน่าจะตอนนี้อยู่ระหว่างการตกแต่งอยู่ครับนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้คุณชวัตใช่ครับนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะครับส่งฟรีทั่วประเทศใช่ครับนะครับติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook ครับนะครับ Instagram Twitter นะครับแล้วก็ใน Facebook กลุ่มเครื่องเสียงเล่นง่ายสตาร์ตีนัดด้วยครับก็มีหลากหลายช่องทางให้ติดต่อกันนะครับเว็บไซต์ตอนนี้ก็อัปเดตเป็นอย่างดีเลยนะครับครับเรามาพูดคุยสนทนาทาง Facebook ก็ยังได้เดี๋ยวพี่มีแนะนำไปนะครับช่องทางติดต่อสื่อสารเรามีเยอะครับสงสัยมีคำถามก็อินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยนะครับเรามีทีมงานพร้อมที่จะตอบคำถามและดูแลท่านตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมกับคุณชวัตต้องลาไปก่อนนะครับติดตามคุยสบายๆสไตล์ปีนัทของเราได้ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ